ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อหนี้สินล้นชีวิตใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่หมดชีวิตมีแต่ปัญหาให้ปลดบล็อกชีวิตด้วย6วิธีนี้มาติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะการไม่มีหนี้เลยเป็นลาภอันประเสริฐที่สุดการเป็นหนี้โดยที่ไม่จำเป็นและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินมาก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขัดขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหกหรือว่าเคยเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นชีวิตพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือเหลียวมองมองไปทางไหนก็มืดมนเราขอแนะนำวิธีแก้กรรมดังนี้ค่ะ6วิธีปลดปล่อยชีวิตจากบ่วงกรรม 1. ถวายหลอดไฟเพื่อหนุนนำแสงสว่างให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆอานิสงส์ของผู้ที่ถวายหลอดไฟโคมไฟหรือดวงประทีปจะทำให้ผู้นั้นมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองชีวิตไม่ตกอับมืดมนมีผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอค่ะเมื่อมีปัญหาก็จะพบทางออกเปรียบเสมือนมีแสงสว่างนำทางให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนอกจากนั้นก็ยังมีความเชื่อเรื่องการถวายดวงประทีปในพระพุทธศาสนาความว่าผู้ที่ทำบุญถวายประทีปเมื่อไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็จะสายตาดีไม่มีความบกพร่องในการมองเห็นเมื่อจากโลกไปแล้วก็จะไปบังเกิดในวิมานที่สว่างสวยเกิดเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายสว่างสวยสามารถเข้าถึงความเป็นเลิศด้านทิพยจักขุเหมือนพระอนุรุทธเถระที่ท่านทำการบูชาด้วยประทีปอันโอฬารที่พระสถูปเจดีย์ด้วยบุญนี้จึงทำให้บรรลุทิพยจักษุญาณสมกับปณิธานที่ตั้งไว้ส่งผลให้ได้รับอานิสงส์คือทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งเทียนทำให้เกิดความสว่างสวยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาภยศสรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหาจากร้ายกลายเป็นดีจะเริญไปด้วยมิตรบริวารและเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยเมื่อลารับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์หากมีบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดตาจักษุคือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานพระราชพรหมยานวัฏสุงท่านเล่าถึงเรื่องราวอานิสงส์ของการถวายเทียนหรือหลอดไฟในวันเข้าพรรษาว่าการถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าการถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมากถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพยจักขุญาณอย่างพระอนุรุทธะท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมาถวายประทีปโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชชาสามท่านสามารถมีทิพยจักขุญาณสว่างกว่าอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่พระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็ยังสู้ไม่ได้ 2. หมั่นทำบุญทำทานหรือทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอานิสงส์การทำบุญตามความเชื่อและในตำรา 1. หากผู้ใดได้บริจาคยารักษาโรคข้าวและอาหารชีวิตก็จะสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรง 2. หากผู้ใดได้บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กกำพร้าครอบครัวก็จะอบอุ่นกิจการการค้าก็จะรุ่งเรือง 3. หากผู้ใดได้บริจาคเครื่องนุ่งห่ม
ชาติหน้าจะมีเสื้อผ้าสวยๆสวมใส่ตลอดไป 4. หากผู้ใดบริจาคเงินสร้างถนนสะพานศาลาริมทางชีวิตความเป็นอยู่ก็จะสะดวกสมบูรณ์มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู 5. หากผู้ใดได้บริจาคหนังสือก็จะเพิ่มวาสนาบารมีสติปัญญาเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคม 6. หากผู้ใดได้บริจาคทรัพย์ชาติหน้าก็จะเป็นเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย 7. หากผู้ใดได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารหลังคาวัดก็จะเสริมชีวิตการงานก็จะมั่นคงมีวาสนาสูงส่ง 8. หากผู้ใดได้ทำบุญสร้างพระพุทธรูปก็จะเสริมอำนาจวาสนาทั้งในชาตินี้และชาติหน้าก็จะเป็นผู้ที่มีบุญหนักศักย์ใหญ่ 9. หากผู้ใดได้ทอดกฐินผ้าป่าก็จะเสริมดวงชะตาให้ชีวิตได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและ 10. หากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรถวายดอกไม้ธูปเทียนน้ำมันตะเกียงก็จะเสริมดวงชะตาอุดมความสุขความเจริญชื่อเสียงลาภยศรูปกายงามสมบูรณ์ 3. ล้างห้องน้ำวัดอานิสงส์เพื่อให้หมดทุกข์หมดโศกและรับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนใดที่กำลังชีวิตย่ำแย่หันไปทางใดก็พบเจอแต่ปัญหาทางตันมืดแปดด้านชีวิตนี้หมดแล้วสิ้นทุกอย่างอย่าพึ่งท้อค่ะเพราะนั่นคือบาปใหญ่หลวงลองมาพลิกวิกฤตแย่ๆนี้ให้กลายเป็นเรื่องที่ดีด้วยการเสริมดวงด้วยการล้างห้องน้ำวัดหลายคนมองว่าการล้างห้องน้ำวัดทำแล้วได้อะไรแล้วทำไมจริงอยู่ที่ห้องน้ำเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยสนใจเรามักจะทำบุญเสริมดวงด้วยวิธีอื่นๆที่สบายกว่านี้ไม่ต้องลงแรงให้เหนื่อยและยิ่งเป็นสิ่งที่สาธารณะแบบนี้ด้วยแล้วยิ่งทำให้เรามองข้ามหรือไม่คิดว่าจะต้องทำได้ซ้ำไปแต่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นค่ะเพราะวัดเมื่อเราได้ย่างก้าวเข้ามาแล้วในวัดนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะมาจากไหนยากดีมีจนก็กราบไหว้เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สิ่งที่เราจะได้จากการล้างห้องน้ำวัดก็เสมือนเป็นการเตือนสติเราในขณะที่เราขัดที่เราถูพื้นล้างห้องน้ำอยู่นั้นเราก็จะได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำเพื่อส่วนรวมทำให้แด่พระสงฆ์ไม่ว่าเราจะมาจากไหนเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรและจะต้องทำอะไรได้ใช้เวลาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตพอเรามีสติก็จะค้นพบทางออกของปัญหาในไม่ช้าค่ะทุกอย่างก็จะคลี่คลายลงในขณะที่เราขัดที่เราถูพื้นห้องน้ำอยู่นั้นเราก็จะได้ตระหนักว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการทำเพื่อส่วนรวมทำให้แด่พระสงฆ์กุศลผลบุญก็ย่อมเกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยอานิสงส์ของการล้างห้องน้ำวัดจะช่วยให้จิตใจของคุณผ่องใสมีความปิติปลาบปลื้มสติปัญญาก็จะค่อยๆแจ่มใสจิตใจที่เคยขุ่นมัวก็จะดีขึ้นรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการงานที่เคยย่ำแย่ก็จะได้สว่างสวยและมีความสดใสขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นนั่นเองค่ะ 3. ถวายน้ำแก่พระธุดงค์เวลาพระธุดงค์ท่านผ่านมานับเป็นบุญของโยมที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระยิ่งพื้นที่ห่างไกลการถวายน้ำถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์ยิ่งเพิ่มกำลังอานิสงส์ให้ท่านไปถึงเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมายได้ค่ะอานิสงส์การต้อนรับถวายน้ำพระธุดงค์สำหรับการถวายน้ำดื่มแด่พระภิกษุสงฆ์นั้นนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่ออีกว่าอานิสงส์ของการถวายน้ำดื่มที่สะอาดแด่พระสงฆ์ก็จะช่วยเสริมเรื่องดวงชะตาดังนี้ค่ะ 1. ทำให้เงินทองไหลมาเทมา 2. เงินทองหมุนเวียนได้คล่องมือ 3. ชีวิตมีแต่ความราบรื่นเหมือนสายน้ำที่ไหลรื่น 4. มีจิตใจที่ใสสะอาดเหมือนดั่งน้ำบริสุทธิ์
การทำบุญสร้างกุศลด้วยความตั้งใจแม้จะเป็นเพียงการถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์ให้ท่านได้ดื่มน้ำที่สะอาดก็ถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปจึงนับได้ว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราคาดคิดนั่นเองค่ะ 4. ให้สวดคาถาเงินล้านวันละ9จบวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้าและสวดบูชาพระรัตนตรัยสวดไตรสรณคมและขอขมาพระรัตนตรัยผู้สวดต้องมีศีลจึงควรอาราธนาศีลทุกวันยิ่งก่อนนอนสำคัญศีลจะอยู่กับท่านตลอดเวลาขณะที่หลับไม่ขาดแน่ผู้สวดต้องทำบุญตักบาตรทุกวันหากไม่มีโอกาสก็ให้จบเงินใส่บาตรเล็กๆใส่กระป๋องและรวมไปทำบุญรอบเดียวเมื่อผู้สวดสวดคาถานี้แล้วให้นั่งภาวนาคาถาเงินล้านจนสบายใจในทุกวันคือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงทำจนจิตเป็นสมาธิพอสบายใจแล้วก็ไปทำงานในตอนเช้าหรือพักผ่อนในตอนค่ำก่อนสวดอยากรวยได้แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสียให้ทำจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิดีเท่าไหร่ยิ่งเห็นถึงพุทธบารมีอันประมาณไม่ได้จริงๆสวดก่อนนอนและตื่นนอนวันละ9จบวางจิตไว้กึ่งกลางกายช่วงหว่างอกวางจิตนิ่งณจุดๆนั้นภาวนาไปคิดว่าพระคาถาวิ่งลงไปที่จุดนั้นเหมือนมีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับรับรู้ถึงการสวดมนต์ของเรา 6. นำเงิน9บาทไปชำระหนี้สงฆ์ทุกวันโกนวันพระและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรให้ช่วยเปิดทางค่ะหลายคนบอกว่าไม่รู้ว่าหนี้สงฆ์นั้นคืออะไรและเป็นอย่างไรหลายคนรู้ว่าเป็นของสงฆ์แต่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นของสงฆ์เรื่องนี้ต้องขอเมตตาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำขออนุญาตยกเอาส่วนหนึ่งในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่1ที่กล่าวแบบง่ายๆแต่ละเอียดทั้งหมดมาอธิบายให้ทราบทั่วกันหลวงพ่อท่านกล่าวไว้ว่าโดยของที่ถือว่าเป็นของสงฆ์นั้นคือของในวัดทุกประการที่เขาถวายเป็นของสงฆ์แล้วแม้แต่ดอกไม้ผลไม้ในวัดเศษไม้ที่คิดว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเอามาทำฟืนบ้างทำอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆบ้างจงอย่าคิดว่าไม่มีบาปแม้แต่เศษกระเบื้องที่ทิ้งแล้วก็เป็นของสงฆ์มีผลเสมอกันเว้นไว้แต่ดอกไม้ผลไม้ที่พระหรือท่านผู้ใดปลูกในวัดถ้าท่านเจ้าของยังอยู่ในเขตวัดนั้นและท่านอนุญาตอย่างนี้เอามาได้ไม่บาปด้วยท่านเจ้าของมีสิทธิสมบูรณ์ให้ได้รับมาได้ไม่มีโทษถ้าท่านผู้ปลูกออกจากวัดไปหรือตายไปแล้วของนั้นเป็นของสงฆ์โดยตรงไปเอามามีโทษตามกำลังบาปคือขโมยของสงฆ์อีกทั้งเราควรทราบว่าของในวัดทั้งหมดแม้แต่อาหารที่เหลือจากบาตรพระหรือเหลือจากการทำบุญถ้าจะเอามากินได้ต้องให้มติสงฆ์เสียก่อนแม้แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเป็นของส่วนรวมของสงฆ์แต่ส่วนมากท่านจะทำมติสงฆ์ไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดอาบัติและไม่เป็นกรรมต่อผู้ที่รับประทานนั้นไปซึ่งคนที่มาทำบุญแล้วอาหารเหลือนั้นถือว่าโชคดีที่ได้บุญสองต่อคือได้จากการทำบุญกับพระสงฆ์แล้วยังได้จากที่พระสงฆ์ท่านทำทานต่อคนทั่วไปการชำระหนี้สงฆ์นั้นครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำให้ทำบ่อยที่สุดเท่าที่จะมากได้ไปที่วัดไหนถ้าเห็นตู้ที่เขียนไว้ว่าชำระหนี้สงก็ขอให้ทำเถิดจะบาทเดียวสลึงเดียวเฟืองเดียวก็ทำได้ทั้งนั้นเพราะเชื่อว่าในอดีตชาติของทุกคนต้องเคยเป็นหนี้สงแม้จะไม่ตั้งใจเพราะมาจากความไม่รู้ไม่สำรวมในการไปวัดอาจจะไปหยิบฉวยอะไรเล่นหรือมีอะไรติดมือกลับมาโดยไม่ตั้งใจแล้วไม่ได้ไปคืน
และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงและก็ขอสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2566ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ